สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีให้แยกลาดพร้าวขณะนี้การไฟฟ้านครหลวงกำลังมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเพื่อนำลงใต้ดินคลิปนี้ผมก็จะพามาดูโครงการเป็นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าแบบใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวพื้นที่ถนนพหลโยธินตั้งแต่แยกถนนงามวงวานจนถึงให้แยกลาดพร้าวระยะทางรวม 3.5 กิโลเมตรโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2566นี้ความคืบหน้าการรื้อถอนเสาไฟฟ้าในพื้นที่โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวตามแนวถนนพหลโยธินซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงได้เคยดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินสำเร็จแล้วเป็นระยะทาง6กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึง5แยกลาดพร้าวและกำลังดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าเพิ่มเติมตั้งแต่5แยกลาดพร้าวจนไปถึงแยกถนนงามวงวานระยะทางรวม 3.5 กิโลเมตรโดยจะให้แล้วเสร็จภายในปี2566นี้เพื่อเตรียมรองรับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นสำหรับในด้านภาพรวมความคืบหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าแบบใต้ดินมีระยะทางดำเนินโครงการทั้งสิ้น 236.1 กิโลเมตรมีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2570โดยขณะนี้สามารถดำเนินการได้แล้วรวมทั้งสิ้น62กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่สำคัญในถนนต่างๆอย่างเช่นถนนสีลมถนนสุขุมวิทถนนพหลโยธินถนนพญาไทถนนพระรามที่1ถนนราชดำริถนนราชวิถีถนนราชปรารภถนนศรีอยุธยาถนนสวัสดิโลกถนนสาธุประดิษฐ์และถนนสว่างอารมณ์ขณะเดียวกันนะครับก็มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกทั้งสิ้น 174.1 กิโลเมตรเช่นโครงการพระราม3โครงการรัชดาภิเษกและโครงการก่อสร้างตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่างๆโดยภายในปี2566การไฟฟ้านครหลวงคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก 29.2 กิโลเมตรทำให้มีระยะทางสายไฟฟ้าใต้ดินสะสมทั้งสิ้น 91.2 กิโลเมตรต่อไปตั้งแต่ช่วงให้แยกลาดพร้าวรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับสถานีให้แยกลาดพร้าวจนไปถึงแถวงามวงวานก็จะมีความสวยงามนะครับเหมือนกับแถวย่านจตุจักรสะพานควายตอนนี้ผมก็มาถึงสถานีพหลโยธิน24ก็เดินมาเรื่อยๆสำรวจดูสายสื่อสารเยอะมากๆเลยแล้วก็มีในส่วนของสายไฟนะครับเขาก็มีการรื้อออกไปจากเสาแล้วนะตอนนี้กำลังเร่งตัดสายสื่อสารอยู่นะครับบางส่วนก็มีห้อยๆลงมาแล้วท่านที่เดินไปมาก็ระมัดระวังหน่อยนะครับบางทีก็มีสายสื่อสารห้อยลงมามีกล่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับห้อยตรงเตงลงมาด้านล่างก็สังเกตดูว่ามีสายสื่อสารเป็นจำนวนมากแล้วก็เห็นร่องรอยนะครับที่เขามีการตัดนะมีร่องรอยการตัดนะครับแล้วก็มีการนำสายไฟออกจากเสาไฟฟ้า
อนนี้ผมมาถึงสถานีรถไฟฟ้าสถานีรัชโยธินเตรียมนำเสาไฟฟ้าออกจากพื้นที่พอไม่มีเสาไฟฟ้านะครับสายสื่อสารก็อยู่ไม่ได้นะสายสื่อสารจ๋าพี่ลาก่อนนะครับสายสื่อสารอยู่ไม่ได้ก็ต้องลงดินตามกันไปนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะโล่งแล้วก็สวยงามเพอร์เฟกต์ปลายปีนะครับอย่างช้าๆก็ประมาณช่วงต้นปีนะ2567นะครับก็คงจะเคลียร์พื้นที่ได้หมดนะแต่ดูแล้วเยอะมากๆเลยนะครับเสาไฟสายสื่อสารเยอะมากมีหลายบริษัทนะตรงนี้นะครับทำให้ช้านะมีหลายหน่วยงานแต่ว่าถ้าเกิดนำเสาไฟฟ้าออกเนี่ยไม่ช้าแล้วครับเพราะว่าสายสื่อสารเขาอยู่ไม่ได้ก็มีสายสื่อสารนะครับเยอะมากๆเลยนะแล้วบางช่วงนะครับก็มีห้อยต่องแต่งอยู่นะก็มีโดนตัดนะครับมีสายไฟโดนตัดไปบ้างสายสื่อสารโดนตัดไปบ้างช่วงนี้ก็กำลังเคลียร์อยู่นะครับของบริษัทไหนก็ต้องเอาสายตัวเองมาลงนะโอ้โหหลายเจ้ามากนะครับมี True มี AS มีทั้งกล้องวงจรปิดแล้วเจ้าไหนเจ้าไหนก็ไม่รู้นะครับที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็มีนะมาทางเคเบิลมั่งมาทางอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีพวกสายเถื่อนด้วยนะพวกลักลอบเอามาวางเอามาแปะก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะครับเต็มไปหมดก็นำมาฝากกันนะครับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวสองข้างทางริมถนนพหลโยธินตั้งแต่ช่วงแยกกำมังวานนะครับถึง5แยกลาดพร้าวระยะทางรวม 3.5 กิโลเมตรกำหนดเสร็จ 2566 นี้นะครับยังไงแล้วเดี๋ยวมาดูความสวยงามอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ